มาช่วงนี้นะคะมาที่โปรโมชั่นดีๆของสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์กันก่อนค่ะอย่าลืมค่ะใครที่กำลังหาของขวัญวันแม่ให้กับคุณแม่นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มานำเสนอในราคาพิเศษค่ะ3ตัวนี้นะคะแพ็ค3ชิ้นนี้นะคะประกอบไปด้วยโคซีทีนซิงค์พลัสเฮิร์บค่ะแล้วก็ลูทีนแอนด์ซีแทนทีนแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดคือ Q10 แอนด์แอสต้าแซนทีนนะคะอันนี้ก็จะช่วยชะลอวัยป้องกันริ้วรอย3ชิ้นนี้ในราคาเพียง 1,400 บาทเท่านั้นจากปกติ 2,070 บาทนะคะเหลือ 1,400 บาทโดยสั่งซื้อผ่านทางช่องทาง LINE ก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเดินทางมาไกลนะคะแอด LINE เพิ่มเพื่อนที่แอดซันเฮิร์บหรือว่าสแกน QR code เพิ่มเพื่อนไปนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากช่อง News One มาจากรายการชวนคิดชวนคุยก็จะได้ราคาพิเศษค่ะ3ขวดในราคาเพียง 1,400 บาทเท่านั้นนะคะไปแล้วอย่าลืมสินค้าของคุณนี่นะคุณแอมก็หน่อยช่วยก็หน่อยอาราบิด้าเขาเนี่ยนะสินค้าคุณแอมเนี่ยนะสินค้าที่ดีมากนี่ผมรับรองว่าเห็นคนใช้มาอย่างนี้ดีกว่าเห็นคนใช้แล้วลบรอยน้ำหมากอะไรนะที่ร่องแก้มคุณร่องแก้มรอยน้ำหมากคุณคิดดูสิรอยน้ำหมากจะ80อยู่แล้วยังไม่มีเลยเหลืออีก5ปี80คิดดูใช้ดีผมไม่รู้ว่ารอยน้ำหมากเป็นไงผมไม่รู้จักไม่เคยกินหมากก็แล้วก็ดูครับแล้วหน้าตาดูหนุ่มกว่าก็เป็นจริงเยอะแยะไหนไหนโฆษณาแล้วฝากโฆษณาให้หน่อยใครไปที่อยุธยานะครับไปกินริมน้ำสวยมากเลยมองเห็นวัดพนัญเชิงร้านครัวคุณย่าไปเจอพันธมิตรโหดั้งเดิมเลยคุณบริบูรณ์จะมาเปิดร้านของเขาเหรอคะใช่เปิดทีวียังเปิดนิวส์วันอยู่อุ้ยจริงเหรอคะชุดใหญ่พระชุดใหญ่คุณสนธินะบูชาไปเก็บไปนั่นไปเจอทักทายเลยผมไปเลยนะชื่อร้านอะไรนะครัวคุณย่าของคุณบริบูรณ์ครัวคุณย่าเหรอย่าบัวย่าบัวย่าบัวโทษทีคือถ้าเราไปกินแล้วเราจ่ายคือถ้าเราไปกินแล้วจ่ายเกินราคาได้ใช่ไหมได้แล้วเขายินดีมีราคาพิเศษไหมแพงเป็นพิเศษคือเราไปกลัวไม่ราคาพอจะมาลดเราไม่ชอบที่ไปกินแล้วมีลด 20% นั่นนี่โน่นเราไม่ชอบไงแต่เขาทำมาค้าขายกำไรไม่ต้องเราไม่ต้องลดเปอร์เซ็นต์หรอกครับไปอุดหนุนกันท่านนั่นแหละแล้วช่วยคิดเกินช่วยคิดเกินราคานิดหน่อยก็ได้นะอย่างเงี้ยแล้วนี่อย่างงี้ที่ชอบใจไหมเขาก็เปิดนิววันเปิดทีวีพวกเรานี่แหละดูถึงจังได้มันก็มีพวกไอ้คนตัวแดงๆอะไรเนี่ยนะเข้าไปกินแล้วบอกปิดไม่ได้เหรอทีวีช่องนี้บอกมึงลงไปเลยประตูอยู่นู่นโอ้โหสุดยอดเลยบอกมึงลงไปเลยประตูอยู่นู่นคือไม่ใช่คือตอนที่เราไปกินเนี่ยเรากลัวเขาเอาเทปของเราไปออกแล้วเราอายคนอื่นเขาไงอายเขาแล้วเดินไปไหนจะลำบากอ้อยหองเนี่ยอ๋อนี่ออกจากที่ไหมเดี๋ยวไม่น่า300หลังเจดีย์เลยเงี้ยอ๋อบอกมันรุ่นนี้ไม่ต้องมาแอบตีเอานิ้วจิ้มก็ล้มแล้ว เอานิ้วผักก็ล้มแล้วไม่ต้องมาใช้อาวุธหนักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ทราบผลคดีแล้วนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้น้ำตาท่วมจอกันเลยค่ะเมื่อวานบนเวทีปราศัยนี่พิธาก็หลั่งน้ำตานะคะแต่เขาบอกว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแล้วก็ย้ำว่าให้แปลเปลี่ยนความแค้นนี้ไปสู่การเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยปี70น่ะจังหวัดที่นั่นแค้นอะไรพลังก็ความแค้นอะไรแค้นอะไรโดนยุบพรรคไงแค้นใครแค้นใครก็ไม่รู้ว่าเขาแค้นเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นไปกวาดที่นั่งส.ส.ให้ได้270ที่นั่งบอกมาแต่บอกมาก่อนว่าแค้นใครบอกมาก่อนบอกแค้นใครเออแค้นอะไรอ่ะแค่อาจจะอีนี่ก็ได้แบบแค้นในโชคชะตาอะไรอย่างนี้ไงเหมือนเราเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีอ่ะแล้วก็แบบโอ้ยดวงคือคุณพิธาเนี่ยนะเป็นจังหวะเหมาะเลยนะที่จะไปกอบกู้บริษัท Oil for Life ใช้เวลาทุ่มเท Oil for Life แล้วก็กอบกู้เรื่องค่ะนี่ไงแล้วมีเวลาด้วยที่จะไปดูแลทีมไปดูแลลูกสาวคนเดียวของตัวเองน่ะนะไม่ฟื้นฟูให้ได้เลยจะเข้าหน้ายากที่น้องติดไงเพราะว่าตามภาษาเขาเจ๊งไงใช่ไหมทำกำไรแสดงฝีมือการบริหารฟื้นฟูกิจการสร้างบริษัทมีกำไรเงินปันผลเงินต้นทุนคืนให้กับญาติพี่น้องจะได้เข้าหน้าเขาติดต่อไปใช่ไหมเพราะนี่คุณให้ปล่อยเงินกู้ไปโดยที่ไม่รู้ใครกู้ใครก็ไม่รู้เนี่ยคุณก็สงสัยใช่ไหมฉะนั้น
ไปกอบอันแรกไปกอบกู้บริษัทออยล์ฟอร์ไลฟ์ก่อนอย่าเพิ่งกอบกู้เพื่อไทยหรือกอบกู้พรรคเก้าไกลเลยใช่กอบกู้บริษัทนี้ก่อนดีกว่ามีเวลา10ปีมีเวลาใช่ใช่สบายทีนี้เมื่อเช้าดูแลลูกด้วยนะพอนัดแล้วไม่ไปหลายครั้งลูกก็นั่งรอร้องไห้เมื่อเช้าไปออกรายการทีวีนะคะกับคุณสรยุทธ์สรยุทธ์ก็ช่วยบิ้วอีกคือเมื่อคืนเนี่ยน้ำตายังไม่ค่อยหยดแหมะเท่าไหร่มันยังแค่แบบซึมๆนะคนก็บอกว่าวิ่งน้ำตาจระเข้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่เห็นหยดทีนี้มันเลยต้องมีคนช่วยบิ้วก็เห็นว่าในรายการเรื่องเล่าเช้านี้คุณสรยุทธ์เนี่ยเขาก็มีการโพสต์คลิปผ่านทาง X นะคะระบุว่าพิธาร้องไห้ปาดน้ำตาตอนที่พิธีกรถามว่าแล้วอันนี้ได้บอกลูกสาวหรือยังพิธาก็แบบยังไม่ได้เล่าให้ลูกสาวฟังเลยว่าถูกยุบพรรคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอถามถึงลูกมันก็จุกในอกไงฮะน้ำตามันก็เลยไหลพอน้ำตาไหลเนี่ยทั้งสิริกัญญาทั้งชัยธวัฒน์ก็ไหลตามร้องไห้กันน้ำตาท่วมจอกันไปด้วยเมื่อเช้านี้มันหนังสีผมมินสมัยก่อนเลยอย่างนั้นนะนังสีผงมินนังใจสีผงมินสมัยก่อนเนี่ยนะไม่มีอารมณ์อ่อนไหวอะไรเลยนะมีวิไลวันรัตนพันธิรัตนาพรอินทรกรรมแหงเลยเมตตาลุงรัตน์คนนี้นะแล้วมีหม่อมชั้นพวงวันเนี่ยนะมันนั่งร้องไห้กันอยู่เนี่ยนะโอ้ก็ฝากคุณยูสิสมบัติคุณชายพันธุ์จิในชีวิตคุณชายพันธุ์จำได้ป่ะล่ะคนนี้จำได้ไหมดาราคนนี้คือสมบัติชิ้นเดียวที่ต้องกลับไปคิดเนี่ย10ปีเนี่ยที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตตัวเองก็คือพี่ผินคือลูกสาวของเขาอ่ะมีคนเดียวคุณอาจจะมีอีกก็ได้หรืออะไรแต่คุณอย่าลืมว่านั่นคือสิ่งมีค่าของคุณการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงการเมืองประเทศนี้คุณอย่าหวังอย่าฝันผมมีจินตนาการมากี่ปีแล้ว50ปีของ14ตุลาเนี่ยผมก็ทำมาเยอะแยะอยากจะเปลี่ยนแปลงมาก็ชีวิตผมก็เข้าไปแล้วผมไม่ต้องร้องไห้เสียใจเพราะว่าเรารู้แล้วไงวันนี้สัจธรรมก็คือประเทศนี้การเมืองมันอย่างนี้คนไทยมันเป็นแบบนี้แต่อยากจะเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนวันนี้ก็ยังอยากเปลี่ยนอยู่แต่มันไม่ใช่วิธีการอย่างที่คุณทำซึ่งเราก็เตือนแล้วไงคุณต้องใช้สมองบ้างคุณมีอำนาจรัฐหรือยังอะไรที่คุณคิดจะทำคุณเลยต่อให้คุณได้เที่ยวหน้าโอกาสที่คุณจะเป็นรัฐบาลมันก็ยากเหมือนกันผมว่าใช้ชีวิตของตัวเองอยู่กับตัวเองต่อให้คุณต่อให้คุณมีอำนาจรัฐคุณก็เปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์ไม่ได้นะค่ะจะไม่มีแผ่นดินอยู่ซะก่อนค่ะค่ะก็ด้วยประเด็นนี้ล่ะค่ะที่เขาพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะคะชักศึกเข้าบ้านเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ในคำพิพากษ์ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ยังบอกยังเหมือนกับเป็นการแบบสั่งสอนด้วยนะคะว่าแม้ว่าจะมีความพยายามในการที่จะดึงนักวิชาการนักการเมืองนักการทูตต่างประเทศไม่ว่าในระดับใดต่างก็มีรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในประเทศรวมทั้งข้อกำหนดของตนแตกต่างไปตามแต่บริบทของประเทศนะคะการแสดงความคิดเห็นใดๆย่อมต้องมีมารยาทสากลทางการทูตและการต่างประเทศที่พึงปฏิบัติต่อกันอันนี้แหละที่วันนี้เขาด่าทูตแล้วนี่ใช่ใช่คือด่าพวกขี้ทูดเลยยังไม่ตัดสินเลยมันยุ่งมันจุ่นคือในคำวินิจฉัยของศาลเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าตอบทุกประเด็นที่ทางฝั่งก้าวไกลเขาพยายามโต้ไปนะฮะนั่นคือความผิดพลาดคือสมองคุณน้อยคุณกลับเอากดมันนึกว่าจะมากดดันศาลได้ที่จริงนะมันอาจจะเหลือบ้าง8-1หรืออะไรมันเลย9-0เลยเป็นเอกฉันท์ไปเลยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไอ้ทุกขาเสือกมันก็อยู่มากกว่า3ปี4ปีมันก็มาเล่นละครตบตาเห็นใช่พอถึงหน้าที่มันก็ไปที่อื่นมันก็ลืมไปแล้วอ่ะค่ะแล้วก็พยายามจะไปสร้างความวุ่นวายในเมืองไทยแต่ทําความวุ่นวายไม่สําเร็จนะเพราะคนไทยไม่โง่เหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้สนใจอะไรใดๆนะคะกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาค่ะออกแถลงการผ่านสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยไอ้มิลเลอร์ไอ้มิลเลอร์ใช่ไหมไอ้มิลเลอร์ใช่ไหมใช่ไอ้มิลเลอร์นี่นะไอ้มิลเลอร์จะบอกให้ฟังไอ้มิลเลอร์นี่นะมันไม่เคยตอบคำถามอะไรที่เขาถามตรงๆเลยค่ะเขาถามเรื่องปาเลสไตน์มันตอบถามต่อถามวัวตอบควายถามช้างตอบม้าตลอดเวลาแล้วทำหน้าแต่ยิ้มๆทำแกล้งยิ้มแผ่มผสมแกงโง่ๆแกงเซอร์เลยนะพี่โสเห็นไหมว่า
เขาทำเป็นภาษาไทยให้ทุกคนอ่านได้ด้วยนะไม่ใช่แถลงการมาแค่ภาษาอังกฤษนะก้าวไกลในประเทศไทยเลยมีคือมันขาเสือกไงไอ้แมทธิวมิลเลอร์เนี่ยมันขาเสือกเหมือนกันเวลาเขาถามมันเรื่องปาเลสไตน์มันไปตอบเรื่องยูเครนถามเรื่องยูเครนมันตอบเรื่องปาเลสไตน์แกหลอกหักเนี่ยหรอสงสัยเป็นโลกเดียวหรอไบเดนหรือเปล่าความสับสนเนี่ยมีคนปริ้นออกมาแล้วทำไมรู้ไหมอ๋อไอ้แถลงการนี้ทู่เนี่ยเหรอเขาเอาไปเช็ดก้นเขาบอกกระดาษเช็ดก้นของสหรัฐอเมริการะหว่างมีแถลงออกมามีประโยชน์อะไรแล้วมันน้ำหนักอะไรมันมีพิษฤาษีดวงติดอยู่ด้วยระวังให้ดีระวังมันระคายเคืองก้นเรานะอะไรอย่างนี้มีคนปริ้นออกมาแล้วบอกไปเช็ดก้นแล้วก็นอกจากนี้นะคะสหประชาชาติค่ะก็ออกมาวิจารณ์กรณีคำพิพากษายุบพรรคเหมือนกันนี่ขาเสือกนี่ขาเสือกเหมือนกันขี้ข่ายกันอยู่แล้วเขาบอกมึงไปยุ่งประชามึงไปช่วยประชาปาเลสไตน์ก่อนนะสงครามโลกจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนี่มันทำให้พูดเรื่องเมืองไทยไม่รู้จะเมืองไทยไอ้นี่เคยมาเมืองไทยป่ะเคยมาเมืองไทยป่ะยูเอ็นเนี่ยพี่ยูเอ็นถึงบอกว่ามันคือก้าวถอยหลังของความเป็นพหุนิยมและประชาธิปไตยในประเทศไทยเลยนะคะขนาดนั้นเลยนะยูเอ็นนะเรื่องกูเรื่องกูเออไม่ใช่เรื่องของมึงนะนี่ต้องแบบมึงดูแลตัวเองให้ดีซะก่อนว่าสมาชิกมึงเนี่ยนะเอาอยู่ป่ะไม่สามารถช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์มึงทำไรได้ตอนนี้หลังเนี่ยสงครามในคาทูมก็ฆ่าฟันทุกวันสงครามในแอฟริกาเอธิโอเปียก็ฆ่าฟันทุกวันความโอดอยากมึงช่วยอะไรเขาได้ถามสิยุ่งอะไรเมืองไทยวะเขาแค่ยุบพรรค11คนสูญเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้ง10ปีแค่นั้นเองไม่ใช่บิดามารดามึงตายเมื่อไหร่แล้วก็เปล่าฮะไม่ยุ่งอะไรไม่แล้วยูเครนเนี่ยไอ้มันเซเลนสกี้มันยุบหมดเลยไม่ให้พรรคการเมืองเคลื่อนไหวหมดเลยกันเหม็นไปว่าอะไร UN ไม่เหม็นมีกระดาษสักแผ่นเลยเนี่ยที่อย่างเงี้ยมึงทำไมอ่ะมึงเข้าข้างพวกมึงเองอะดิถ้าใครเป็นพวกมึงใช่ไหมประเทศไทยไม่สามารถ อยู่ในอุ้งมืออุ้งตีนมึงไงมันก็เลยพยายามจะต้องมาแก้ไอ้นี่ก็พยายามหางานทำไปคุ้มเงินเดือนมันเพราะไม่งั้นมันไม่มีงานทำใช่ไหมนานๆจะมีแถลงการอย่างนี้เดี๋ยวมันก็แถลงการไปที่เวเนซุเอลาการเลือกตั้งไม่ดีบ้างเดี๋ยวแถลงการไปบังกลาเทศเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยนั่นน่ะมึงบูชิตตรงนั้นไหนเนี่ยเป็นแค่เป็น the world talk shopคือร้านที่เขาไปพูดแจ้งอันนั้นมีราคาเลยเปลืองเงินค่าเครื่องบินหรือเปล่าไม่ยกลงตัวทีแรกมันก็ไม่เอามันไม่ให้ว่าเขายกบุญอย่างนี้ออกแถลงเสร็จแล้วมันไปเปิดทำเนียบต้อนรับเขาทำไมอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยแหละคนมันกลับกรอกไอ้พวกนี้ก็มากรอกสามตะกร้าประเภทนี้ไอ้ฝรั่งนักล่านี่เขาไม่ทูตเทงซวยหลายแหล่นี่นะมันพยายามจะยึดเมืองไทยหลายครั้งแล้วใช่ไหมใช่ไอ้ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยมันจะแบ่งเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแบ่งสองปากใช่ไหมเอาคนละครึ่งใช่ไหมถ้ารัฐการที่ห้าไม่ได้นั่งคุยพระเจ้าซาป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยเด็กก้าวไกลควรจะย้อนไปดูประวัติศาสตร์อย่างนี้บ้างไอ้พวกนี้มันไม่มีจิตสำนึกความเป็นชาติค่ะทีนี้จะขายเบียร์มันจะขายเบียร์ที่ทำเบียร์อย่างเดียวกินมุ้งกระทะอย่างเดียวหลังจากนี้เนี่ยจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหนึ่งคือต้องเลือกรองประธานสภาคนใหม่รองอ่องป๋องเบียร์ก็ไปด้วยรองอ่องป๋องเบียร์ไปแล้วเลือกรองประธานใหม่แล้วก็ต้องเลือกตั้งพิษณุโลกใหม่ด้วยเขตหนึ่งพิษณุโลกเพราะว่ารองอ่องป๋องเบียร์เนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้แล้วก็ต้องโหวตนี่อีกประธานรองประธานผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านชัยธวัฒน์ก็หลุดไปแล้วที่ตำแหน่งรองประธานเนี่ยค่ะตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะชิงโควต้ากลับมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประธานเนี่ยเป็นอาจารย์วนอใช่ไหมคะรองคนที่หนึ่งก็คือโควต้าของพรรคเพื่อไทยพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองคนที่สองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องแย่งกันอุตลุดเลยก็ต้องเป็นภูมิใจไทยคือเขาก็บอกว่ามันควรจะต้องเป็นภูมิใจไทยถูกต้องทำไม่ได้ภูมิใจไทยก็ถอนตัวออกไปแน่นอนเพราะโดนปรามาสโดนทำอะไรมาหลายอย่างปุยยำส่วนการช้อนสอสองูเห่าอะค่ะพี่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีข่าวว่าพรรคผู้กองนะคะทางร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยต้องพยายามสะสมสอสอเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องไปกันซีนป
ประชาธิปัตย์ค่ะเนื่องจากว่าถ้าประชาธิปัตย์21คนเนี่ยเขามาเข้าร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยนะคะมันจะมีผลต่อโควต้ารัฐมนตรีเพราะว่าเก้าอี้สส10คนเท่ากับรัฐมนตรี1คนใช่ไหมคะและตอนนี้ทางฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยเขาได้ครบแล้วที่ถ้าผู้กองเนี่ยแยกพลังประชารัฐออกมาแล้วก็ทักษิณเนี่ยเขี่ยฝั่งลุงป้อมออกไปเนี่ยผู้กองก็พยายามจะต้องเอาของตัวเองให้มันได้มากที่สุดเพื่อที่จะรักษาเก้าอี้รัฐมนตรีเอาไว้ไม่งั้นมันจะถูกแบ่งไปที่ประชาธิปัตย์ก็เลยถึงได้เป็นที่จับตาดูว่าพรรคกล้าทำที่อาจารย์แหม่มคุณนฤมลเนี่ยไปตั้งเอาไว้เนี่ยภารกิจแรกก็คือจะช้อนจะต้อนบรรดาสส.สีส้มมาจะเหลือเท่าไหร่ใช่ใช่ถึงร้อยเปล่านี่แหละที่ต้องจับตาดูว่าจะมาครบ143ไหมแล้วพรรคกล้าทำเนี่ยภารกิจที่ตั้งขึ้นมาแล้วเปิดตัวอย่างแบบกระทันหันเลยเนี่ยมันเพื่ออะไรยังไงค่ะกล้าทำอะไรกล้าธรรมนัสเอ้ยไม่ใช่กล้าทำคือธรรมะไงใช่ไหมเขาเขียนว่าธรรมะนะไม่ใช่ลงมือทำธรรมะแล้วก็เลยมีคนไปเติมข้างหลังว่านัดเป็นธรรมนัสอะไรอย่างเงี้ยกล้าธรรมนัสเออนี่แหละการเมืองก็คงใช่นะคงใช่แหละเพราะเขาไปด้วยกันไม่เขาไปด้วยกันมาด้วยกันนี่เหรอใช่ไหมใช่แล้วคอยโดนปลดออกก็โดนปลดด้วยกันพออาจารย์แหม่มไปลูกป้อมแก่หน่อยทิ้งเลยนะอะไรกันเขาก็ยังไปเชียร์โอลิมปิกปารีสได้นะคะจะไปว่าเขาแก่ไม่ได้นะคะไม่เห็นลูกป้อมเหมือนน้ำยาทิ้งเลยใช่ไหมคืออาจารย์แหม่มเนี่ยเขาเห็นมีหนุ่มๆดูแลอยู่แล้วไงคุณนฤมลเนี่ยเขาลาออกจากการเป็นสมาชิกพลังประชารัฐไปแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เลยไปเตรียมตัวตั้งพรรคแล้วก็ตอนหลังเนี่ยได้โควต้าจากคุณธรรมนัสเนี่ยแหละให้ไปเป็นผู้แทนการค้าใช่ไหมคะก็คือยังมีตำแหน่งแห่งที่อะไรช่วยงานรัฐบาลแต่ว่าถือว่าเขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วอยู่ๆเนี่ยก็ไปโผล่ในงานเปิดตัวพรรคกล้าทำพรรคกล้าทำเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาจากพรรคเศรษฐกิจไทยจำได้ใช่ไหม อยู่ๆก็ไปโผล่เปิดตัวแล้วก็อยู่ๆก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคซะงั้นอะไรอย่างนี้โอ้โหจะมีผู้หญิงแข่งกันดีเบตกัน3คนโอ้โหเป็นห่วงอุ้งอิงเลยอ่ะอุ้งอิงไหวเหรอเห็นไหมเจอจันแหม่มก็ไม่เบานะทำไมเล่นไปใช่ใช่เดี๋ยวพวกนี้เป็นด็อกเตอร์เดี๋ยวฉันไปเอามาจากแคลิฟอร์เนียก็ได้ไม่เป็นไรตำแหน่งด็อกเตอร์โอ้ยงั้นเดี๋ยวต้องส่งหมอเกตไปสู้หน่อยแล้วล่ะหมอเกตสภาสูงไปสู้หน่อยเรียบไปเลยนะหมอเกตไม่รู้ทำไมยังไม่เห็นพิจารณาว่าไงดีแล้วเกตดีแล้วศักดิ์สยามก็บอกเงียบไว้เธออย่าเงียบอย่าพูดมากนะอย่างน้อยก็รับเงินเดือนไปก่อนนะเดือนละแสนทำให้ครบเดือนก่อนได้เงินแล้วค่อยออกซึ่งทางประธานวิปรัฐบาลวิสุทธิ์ชัยนรุณนะคะออกมาบอกว่าวันพุธหน้าได้รองประธานสภาคนใหม่แน่นอนคนก็บอกโอ้โหคุณวิสุทธิ์รู้ได้ไงทำไมเร็วจังเลยอย่างนี้ไม่วิสุทธิ์ไอ้ขอเป็นเองวิสุทธิ์ก็เคยเป็นมาแล้วไงใช่เขาเคยเป็นรองประธานสภามาแล้วแต่ว่ามันไม่ได้สิพี่เพราะพี่วิสุทธิ์เนี่ยมาจากเพื่อไทยทะเลาะกันตายเลยไม่แบ่งโควต้าให้คนอื่นบ้างหรอเออของอันนี้เนี่ยมันไม่สนใจอยู่แล้วตามเสียงเดี๋ยวนี้ภูมิใจไทยก็ต้องเอาฮ่าอะละค่ะวันนี้ก็ให้โสภณสารัมเป็นเด็กโสภณสารัมนี่จะไปจู้โสภณองค์การได้เหรอมีได้หรอกเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมมาแล้วนะโสภณสาเล้งเอ้ยโสภณสารัมเนี่ยทำเป็นเล่นไปเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ในข้อไข่ใส่ข่าวนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ